วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตอนที่2ของ JP on the go ในสวิตเซอร์แลนด์วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราเที่ยวกันนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยเลือกเดินทางกับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะสายการบินอันดับหนึ่งของโลกเนาะแต่ว่าก็ต้องบินจากกรุงเทพไปที่สิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยจากบินจากสิงคโปร์ไปยังซูริกก็จะบินกันยาวหน่อยนะมาถึงเด็กๆก็ใส่เสื้อดาวกันเลยนะคะว้ายกำลังจะไปรับกระเป๋าแล้วนะมาถึงก็ได้รับข่าวร้ายเล็กน้อยว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่มาลูพันซ่าเขาตกเครื่องนะคะตกเครื่องนะคะเราต้องรอเขาประมาณ2ชั่วโมงก็เป็นไปอีกเหรอไปรอที่ไม่เราจะรอที่นี่รอที่สนามบินเรามาถึงสนามบินซูริกที่เกรด E นะคะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งสกายเมโทรนะซึ่งเป็นรถไฟเชื่อมไปยังอาคารหลักของสนามบินนะคะโอ้ยมีเสียงวัวด้วยนะที่เคยได้ยินเสียงวัวเสียงกระดิ่งวัวครับ Tankausgabe dem Zurich Duty Free und zum Ausgang. Welcome to Zurich Airport. This train takes you to gates A. เรารับกระเป๋าที่หมายเลข27นะคะเดี๋ยวเดินไปรางหมายเลข27ตรงไปก่อนมันควรจะอยู่ข้างสวอชอ๋อนี่ไงสองร้านที่เราจะซื้อซิมจะอยู่ข้างๆกับร้านนาฬิกาสวอชนะคะชื่อร้านเกลือนะคะชื่อเกลือแต่ขายซิมชื่อซอลนะคะคนเต็มเลยก็มาถึงมาดึงบัตรคิวก่อนนะคะ
สำหรับซิมพรีเพดที่เราใช้นะคะก็คืออันนี้เลย 19.95 ฟรังสวิสนะคะใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด10วันแต่เราไม่ได้ซื้อมาใช้อินเทอร์เน็ตนะเพราะเรามี Dtac Go Inter อยู่แล้วเราก็ใช้นี้เป็นการโทรหาอพาร์ตเมนต์หาโรงแรมนะคะโดยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะว่าเราจะใช้โทรไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเขาจะได้เลือกแพ็กเกจให้ได้ถูกนะคะแคมชีนนี่3.90 เลยเหรอนี่2.70 ไงคูซองช็อกโกแลตราคา2ฟรัง 2.1 ฟรังสวิสนี่ในสนามบินซูริกนะคะเราจะมาส่งกระเป๋าเราต้องมองหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกระเป๋าก่อนเนาะเมื่อกี้เราไปต่อผิดห้องมาแป๊บนึงตรงนี้นะสัญลักษณ์กระเป๋าแล้วก็ไปได้เลยตรงนี้ขั้นตอนการส่งกระเป๋าเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะขั้นแรกก็แค่แจ้งชื่อสถานีที่จะให้มันส่งไปเนาะแล้วก็จากนั้นก็ชำระเงินชิ้นละ12ฟรังรับใบเสร็จมาแล้วก็เก็บไว้ใช้รับกระเป๋าได้เลยเราซื้อเป็นพาสนะนายยกเล่าSVV แน่ๆเลยมันมีเปลี่ยนภาษาไหมเนี่ยEnglishEnglish ก่อนแล้วก็ ZVV Second Class นี่ Adult 10 ZVV 9 o'clock day pass เนี่ยใช้เดินทางตั้งแต่9โมงเช้าถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะคะราคา Second Class ของผู้ใหญ่อยู่ที่26ฟรังสวิสส่วนเด็กอยู่ที่13ฟรังสวิสเด็กต่ำกว่า6ปีไม่ต้องเสียนะคะเราสามารถใช้เดินทางภายในเขตเมืองซูริกได้ทั่วเลยทั้งวันนะคะแล้วก็สามารถไปถึงน้ำตกรายที่เราจะไปกันได้ด้วยแบงค์อันนี้คุณแบงค์คุณแบงค์50ดูนั่นเลยแบงค์ออกมาด้วยถอนได้ทั้งเหรียญทั้งแบงค์เลยโอเคอ่ะหลังจากได้เจอสมาชิกอีก3คนนะคะเราก็ได้เมาส์มอยกันแล้วก็ทราบสาเหตุว่าทำไมเขาถึงตกเครื่องกันเนาะก็คือเขาเนี่ยมาสายการบินลูฟันซ่านะคะจากกรุงเทพต้องมาทรานสิตต่อเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วจากแฟรงก์เฟิร์ตถึงจะบินมาซูริกแต่ปรากฏว่าตอนออกจากกรุงเทพสุวรรณภูมิเนี่ยเครื่องก็ดีเลย์ไปประมาณสัก40นาทีแล้วตอนมาถึงที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะก็จะเหลือเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆสำหรับการผ่านตม.เพราะว่ามันเข้าเชงเก้นแล้วเขาก็ต้องผ่านตม.ตรวจคนเข้าเมืองเช็ควีซ่าอะไรกันเนาะก็ปรากฏว่าตม.ที่เยอรมันเนี่ยมีชื่อเสียงด้านความเข้มงวดนะคะเขาตรวจละเอียดมากตรวจของแบบแกะของดูเป็นชิ้นๆเลยนะทำให้เพื่อนๆเราก็ในแก๊งเรา3คนก็เลยผ่านตม.ไม่ทันนะคะมาถึงหน้าเกตก็ปิดไปแล้วเกตแล้วก็ทำให้ต้องติดต่อแล้วก็หาเครื่องบินไฟถัดมาของลูฟันซ่าที่จะมาถึงซูริกช้าไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะในที่สุดทุกอย่างก็คลี่คลายลงด้วยดีนะคะเราไปกันต่อเลยจากสถานีรถไฟซูริกโอเรกอนนะคะเดินไปถึงที่พักของเราจะมีระยะทางประมาณ600เมตรเราใช้เวลาเดินพร้อมลากกระเป๋าไปด้วยก็ประมาณ15นาทีนะคะกดไปเรียบร้อย
แล้วเมื่อกี้กดอะไรก็กดปุ่มนี้หรอกดปุ่มนี้ไปเลยจะไม่เห็นมีคำว่าหิดเดินท้องมีชื่อว่าถ้าชมยกเป็นว่าสัตว์ประหลาดได้ห้องแคลนเบอรี่หนึ่งนะคะเป็นห้องสตูดิโอเดี๋ยวเข้าไปดูสิลืมไขกุญแจเข้ามาก็มีเตียงมีครัวเล็กๆตู้เสื้อผ้าดูห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็เป็นห้องชาวเวอร์ชักโครกอะไรปกตินะคะห้องชาวเวอร์ชักโครกเล็กๆโอเคตามนั้นเดี๋ยวขนของเข้าห้องก่อนเราเดินกลับมาที่สถานีซูริกโอเรกอนจากสถานีนี้เราจะนั่งรถไฟไปน้ำตกปลายกันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปเปลี่ยนขบวนที่สถานีวินเทอร์เทิร์นนะคะแล้วก็ค่อยต่ออีกขบวนไปที่สถานีชลอสลาวเฟนแอมไรฟอร์โดยรวมจะใช้เวลาประมาณเกือบ50นาทีนะมาถึงแล้วชลอสลาวเฟนแอมไรฟอร์อันนี้คือชลอสลาวเฟนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ไรฟอร์กันมาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบใจร้อนเดินลงไปหาน้ำตกนะคะให้เดินขึ้นลิฟต์แก้วที่มองเห็นจากสถานีเนี่ยแหละลิฟต์แก้วแล้วก็ไปซื้อตั๋วมาก่อนนะคะแล้วถึงจะค่อยๆเข้าไปในปราสาทชลอสลาวเฟนแล้วก็เดินลงไปหาน้ำตกเรื่อยๆนะคะไรฟอลหรือว่าน้ำตกไรเนี่ยเป็นน้ำตกที่ใหญ่แล้วก็มีปริมาณน้ำมากที่สุดในยุโรปมีความกว้างกว่า150เมตรและมีความสูงกว่า23เมตรน้ำตกนี้เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมนีนะคะเชื่อกันว่าน้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่มีอายุกว่า 14,000 ถึง 17,000 ปีในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิอย่างนี้เนี่ยน้ำตกไรจะมีน้ำไหลลงมาแรงมากกว่าปกติวันนี้เรามีโอกาสชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไรน์อย่างใกล้ชิดนะคะจากฝั่งของชลอสลาวเฟนนะจริงๆเราสามารถนั่งเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งได้ถ้ามีเวลาหรือสามารถนั่งเรือไปตรงโขดหินเดอะร็อกตรงกลางน้ำตกได้นะคะแต่วันนี้เวลาเราค่อนข้างน้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชมความงามจากสายตาของเราตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดมากละเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับซูริกกันแล้วล่ะค่ะทำท่าอะไรดีอ่ะทุกคนลุกขึ้นแล้วทำท่าแดฟนะโอเคลุกขึ้นแล้วทำท่าแดฟโอเคเอิ้งตอนนี้เดินอยู่บนบ้านฮอบสตราซีของซูริกนะคะเป็นถนนสายช้อปปิ้งเรามาลิ้มช็อกโกแลตเวิลด์ร้านสวยงามนะคะโอ้
เดี๋ยวกำลังจะไปร้านช็อกโกแลตร้านดังอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมลาเดอราชหรืออะไรสักอย่างนะเข้าไปดูกันแปลกตลาดตามากนี่เป็นรูปตึกที่พักเรานะคะ Hit Rental Apartment เย็นนี้ทุกคนก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไกลนั่งเครื่องบินข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็มาเที่ยวต่อกันเลยเนี่ยนะคะก็เลยหาอะไรทานกันง่ายๆบางส่วนก็แยกไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขนมานะคะส่วนเราก็มาทานร้านอาหารเอเชียตรงกันข้ามกับที่พักของเราสำหรับร้านเอเชียเวเนี่ยอาหารหลักๆ ก็จะเป็นอาหารเวียดนามนะคะแต่ว่าอาหารเวียดนามร้านนี้ทำให้เรารู้ว่าเรามาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วล่ะเพราะว่าเราได้เจอกับเฝอกับก๋วยเตี๋ยวราคาชามละประมาณ600ถึง700บาท wow. ทำให้เราตื่นเต้นตกใจเล็กน้อยแล้วก็ทำให้มีความขยันตั้งใจที่จะทำอาหารกินกันเองในวันต่อๆมามากขึ้นเยอะเลยจบลงไปแล้วนะคะกับวันแรกในสวิตเซอร์แลนด์ของเราวันนี้ก็เป็นวันที่ยาวนานทีเดียวเรามีอุปสรรคมีอะไรขลุกขลักบ้างแต่เราก็สามารถกลับมาเที่ยวได้ตามแพลนพอสมควรเลยล่ะนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้เรากลับไปนอนพักผ่อนก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปลุยกันต่อที่ทางรถไฟสายเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นทางรถไฟที่สวยมากๆเลยค่ะไว้เดี๋ยวมาดูกันตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ